อ่ะคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันหน่อยคุณผู้ชมครับเรามาดูภารกิจของเหล่าสมาชิกวุฒิสภาครับที่ได้มีการลงพื้นที่วันนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดลำพูนครับโดยเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับณห้องประชุมเทศบาลตำบลสีเตี้ยจังหวัดลำพูนพลเอกสกลสัจจานิตในฐานะรองประธานกรรมการคนที่1ครับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยมีด้านนายณรงค์อ่อนสะอาดนะครับคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นายสุรสิทธิ์ตรีทองนายดุสิตเขมศักดิ์ชัยสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยนายวรยุทธ์เนวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายชัชวาลชัยบุตรนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต15พร้อมคณะได้มีการลงพื้นที่ครับเพื่อรับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะร่วมกับนาวาเอกณัฐพงศ์โคชเสนีนายกเทศมนตรีนะครับตำบลสีเตี้ยประธานชมรมผู้สูงอายุและประธานกลุ่มแม่บ้านในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันฝายแกนดินซีเมนต์ครับการบริหารจัดการน้ำและอาชีพสร้างสรรค์จากนั้นนะครับก็ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุขผู้สูงอายุและวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาพืชผักสมุนไพรและผลไม้ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นนะครับระดับประเทศประจำปี2564ที่ตำบลบ้านห้องอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนด้วยครับทั้งนี้ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากหน่วยงานต่างๆทางคณะกรรมการค่ะจะดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไปค่ะ